เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะคะสำหรับพลตำรวจโททิติแสงสว่างเปิดแถลงความคืบหน้าคดีผับจินหลิงพร้อมชี้แจงข้อสงสัยต่างๆที่ถูกตั้งคำถามถึงโดยผบช.เริ่มต้นด้วยการอธิบายนะคะกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่วันที่มีการเข้าตรวจค้นผับจินหลิงเมื่อวันที่26ตุลาคมหลังจากมีข้อมูลนะคะการลักลอบเล่นการพนันเสพยาเสพติดแล้วก็มีการลักลอบเปิดสถานบันเทิงซึ่งจากการตรวจค้นก็พบบุคคลหลายสัญชาติซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวจีนและพบสิ่งผิดกฎหมายเป็นยาเสพติดหลายประเภทนะคะก็เลยมีการตรวจยึดไว้แล้วก็ได้ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บหลักฐานจากกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ดังกล่าวทำให้ได้ข้อมูลสำคัญในการเชื่อมโยงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมีรถหรูอีก30คันนะคะซึ่งยืนยันว่ามีการตรวจค้นตั้งแต่วันที่มีการจับกลุ่มแล้วก็มีภาพถ่ายแล้วก็คลิปวิดีโอในการตรวจค้นทั้งหมดแต่มองว่าหลักฐานเหล่านี้ควรถูกนำมาใช้ในชั้นศาลมากกว่านำออกมาเปิดเผยส่วนรถยนต์ที่ตรวจยึดไว้ก็ได้มีการดำเนินการนะคะสั่งการให้เจ้าหน้าที่สืบสวนตรวจสอบแล้วก็ติดตามเจ้าของรถส่วนการปล่อยรถคืนไปนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ทำตามคำสั่งหรือไม่เนี่ยนะคะพลตำรวจโททิติอธิบายบอกว่าจริงๆแล้วมีพยานหลักฐานที่อาจเชื่อได้ว่ามีการทุจริตซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ตั้งกรรมการสอบสวนแล้วเราก็อยู่ระหว่างการสอบสวนของคณะกรรมการส่วนบุคคลที่พบในสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้นเนี่ยนะคะพบสารเสพติด104รายและส่งไปตรวจโดยละเอียดที่โรงพยาบาลซึ่งพบบุคคลที่มีสารเสพติดที่สามารถระบุได้ชัดเจนจำนวน77รายจึงนำไปดำเนินคดีฐานเสพยาเสพติดทางนี้ยอมรับนะคะว่ามีตำรวจ3รายที่ไม่ใช่ผู้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบคดีแล้วก็นำตัวผู้ต้องหา1รายเนี่ยแยกออกไปฟ้องเองโดยถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจทางการเงินใช้เงินในการจ้างวานเจ้าหน้าที่ให้กระทำความผิดซึ่งขณะนี้ได้มีการดำเนินคดีอาญาและส่งเรื่องให้ปปช.ดำเนินการแล้วขอยืนยันว่าเป็นการกระทำเฉพาะบุคคลส่วนบุคคลที่เป็นผู้จ้างวานอยู่ระหว่างการติดตามโดยการสอบสวนได้อยู่ในอำนาจของปปช.ส่วนผู้เสพที่เหลือ76รายหลังส่งฟ้องได้ดำเนินการส่งกลับไปยังห้องกักขังเนี่ยนะคะของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ยืนยันว่าได้มีการสอบปากคำทั้งหมดไว้เป็นพยานในคดีแล้วโดยมีการสอบถามรายละเอียดถึงที่มาที่ไปในการเข้ามาที่สถานที่ดังกล่าวรวมทั้งตรวจสอบร่องรอยการสื่อสารเส้นทางการเงินการซื้อยาเสพติดทั้งหมดซึ่งผู้เสพก็ให้การที่เป็นประโยชน์โดยบอกว่ามีรถไปรับแล้วก็พามาเสพนะคะส่วนประเด็นตำรวจไม่ดำเนินคดีตามพรบ.ฟอกเงินนั้นก็ยืนยันบอกว่าตำรวจได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ส่งให้ปปง.พิจารณาไปแล้วถึง2ครั้งรวมถึงมีหนังสือไปถึงสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้เป็นคดีสำคัญช่วยทำสำนวนเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติไปแล้วส่วนกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรับทำคดีฟอกเงินนั้นก็ไม่ส่งผลกระทบกับสำนวนที่ทางนครบาลทำอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นคนละส่วนกันสำหรับพยานหลักฐานที่สืบสวนสอบสวนนครบาลมีอยู่ในขณะนี้เชื่อมั่นว่ามีน้ำหนักเพียงพอแล้วก็สามารถที่จะส่งฟ้องเอาผิดนายตู้ห่าวได้ส่วนความคืบหน้านะคะในการดำเนินคดีขณะนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว7คนจาก100คนแล้วขออภัยนะคะจาก10คนพร้อมมีการตรวจยึดทรัพย์สินเป็นจำนวนมากโดยคดียังมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องซึ่งหากพบนะคะในส่วนของบุคคลที่เชื่อมโยงกับคดียาเสพติดก็ต้องดำเนินการเอาผิดเพิ่มทั้งหมดพร้อมยืนยันว่าตั้งใจจะทำคดีนี้ให้สมบูรณ์ไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูเพราะว่าเป็นคดีที่กระทบโครงสร้างทางเศรษฐกิจมากเมื่อถามว่ามีอะไรจะพูดถึงบุคคลที่ออกมาตั้งคำถามถึงการทำงานของตนเองหรือไม่นะคะทางผบช.ก็เลยระบุบอกว่าขอตัวไปทำงานดีกว่านะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะทำคดีนี้อย่างเต็มที่